้นไม้ที่กำลังนิยมสุดๆเลยตอนนี้ก็เป็นชายชนครับชายชนกับนางไหมครับขายดีมากครับแล้วก็เป็นบอนสีทั้งหมดอ่ะเป็นพวกทศกัณฐ์พวกบอนสีบ้านๆที่ชาวบ้านมีตามบ้านนะครับที่เคยเลี้ยงๆกันไว้ก็งัดกันออกมาขายครับช่วงนี้คือตอนนี้คนจันทร์กำลังเริ่มสะสมบอนสีครับสีหลากหลายแล้วก็บอนพวกด่างทั้งหลายครับกำลังมาแรงช่วงนี้ครับขายต้นไม้ทั้งแปลงครับแต่ก่อนนี้ตลาดมันก็ไม่ดีแบบนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสที่ดีมากครับเพราะว่าเล่นกันทุกบ้านซื้อกันทุกบ้านครับครับแลกเปลี่ยนกันครับเหมือนไหมเพราะว่ามันมีมันมีลายเหมือนกันไม่ใช่ใบที่หยาบอ่ะบางทีมันอาจจะใบมันเหรอยอดก็พุ่งตลอดครับแล้วก็คนซื้อเราไปก็มีความสุขได้กลับไปนั่งดูต้นไม้ดูการเจริญเติบโตเดี๋ยวพอมันโตเขาก็จะเอากลับมาอันนี้อยากขายเขาก็จะปล่อยขายเพื่อนขายฝูงต่อไปครับตอนนี้ทุกคนเป็นแม่ค้ากันหมดเป็นทั้งพ่อค้าและแม่ค้าคนเป็นทั้งคนซื้อและคนขายอะครับบางทีเราซื้อมาเนี่ยแล้วเรามาเลี้ยงไว้เนี่ยแค่15วัน20วันเนี่ยพอมันเติบโตขึ้นมีขยะหน่อมันมากขึ้นแล้วก็ย้ายแยกลูกมันมาขายได้แล้วก็เป็นมูลค่าเพิ่มของเราอะครับแล้วก็มันก็เพิ่มมูลค่าเรื่อยๆยิ่งโตมันก็ยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งแพงขึ้นครับเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงนี้ช่วงโควิดแล้วเนาะคนก็ออกไปไหนไปทำกิจกรรมที่ไหนกันไม่ได้ครับแล้วก็ต่างคนต่างโพสต์รูปต้นไม้กันนะครับมันก็มาเจอกันก็ได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันครับบ้านที่ไม่มีก็อยากมีบ้างครับเห็นเพื่อนมีในโซเชียลก็อยากจะมีบ้างครับประมาณนี้ครับชื่อนางพิ้วแบบนี้ก็900ครับเอามาทำมามันมีความสวยอะครับสวยแล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะบางคนชอบไม้ดอกครับบางคนชอบเป็นชอบพวกบอนสีบางคนชอบไม้ด่างครับชอบจากความสวยแล้วคิดว่ามันให้ความสุขอะครับช่วงเนี้ยช่วงที่แบบคนกำลังแบบมีแต่เรื่องโควิดเนาะโควิดตลอดเลยครับแล้วก็มีช่วงเวลานี้แหละที่แบบโอ้โหต้นไม้ที่จันทบุรีนี่บูมมากไม้มงคลก็ขายดีครับชื่อบอนเนี่ยมีชื่อที่มงคลหลากหลายเยอะแยะมากมายครับจอมทัพชื่อมันก็สร้างความฮึกเหิมอย่างเงี้ยครับที่ขายดีคือชายชนขายดีที่สุดครับชายชนราคาเนี่ยนะใบหนึ่งก็1,500ใบเดียว1,500แล้วครับใบละ1,000ตั้งแต่ราคา 1,000 ไล่ขึ้นไปถึง 3-4,000 ถึงราคาเป็นแสนก็มีครับที่จันทบุรีที่ซื้อขายกันแล้วนะครับก็บอนเนี่ยมันต้องใจเย็นนะครับจะเลี้ยงให้มันใหญ่เลยในวันในเดือนเดียว2เดือนไม่ได้ครับต้องเอาใจใส่มันดูมันทุกวันครับมันก็ได้ความสุขด้วยครับแล้วพี่ดูแลต้นไม้ยังไงก็ผมปกติผมจะเช้าก็จะมาดูรดน้ำเองพวกจะมาแต่งใบแต่งอะไรเองครับชอบดูแลมันลูกน้องก็จะไม่ให้จะให้ไปดูพวกต้นไม้รั้วไม้อะไรพวกนี้ครับพวกบอนพวกนี้ผมจะดูแลเองจาก3ใบเดือนหน้ามี5เป็นอีกมาเพิ่มมาอีก2ใบมันจะเติบโตเรื่อยๆแล้วก็เก็บรูปไว้ลงโซเชียลไว้ดูมันมีความสุขกันนะครับครับก็มันเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนจริงๆอ่ะครับสมมุติว่าคนเค้าทําไว้ที่บ้านน่ะมีคนที่มาซื้อของอ่ะนะครับเค้ามีทําไว้ครับก็อยากจะซื้อมั้ยอะไรมั้ยอันไหนเราพอซื้อได้เราก็ซื้อได้เราก็ซื้อไว้มาขายหน้าร้านได้ครับคือมันจะเป็นตลาดแลกเปลี่ยนกันเลยครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับ
พ่อแม่พี่น้องชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงก็มาเชิญมาชมดูต้นไม้ที่เจเจพันไม้จันทบุรีตลาดเกษตรกรจันทบุรีได้นะครับราคาไม่แพงครับลดได้ทุกต้นผมการันตีครับ